อะไรนะคอมชวนชื่นจากไปในวัย63เพราะโควิดเผาบ่ายวันนี้เปิดคลิปสุดท้ายคุยกับลูกก่อนอาการสุดตื่นมาก็เจอกับข่าวเศร้าของนักคอมชวนชื่นหรือว่านายอาคมปรีดากุลค่ะเมื่อเวลา 7:30 นาทีคุณไอซ์ลูกสาวของนักคอมก็ได้โพสต์บอกว่าพ่อนั้นได้หลับสบายแล้วนะคะเพราะว่านักคอมได้เสียชีวิตลงแล้วจากโรคโควิด-19 ในราคาหลังจากที่ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่12มีนาคมเข้ารับการรักษาตั้งแต่นั้นมาอาการตอนแรกเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากนะคะเหมือนจะไม่ทรุดก็มีการให้สัมภาษณ์กับคุณกันชัยยังด่าคำที่คุ้นเคยกันอยู่แต่สุดท้ายแล้วอาการไม่ตอบสนองกับการรักษาแย่ลงเรื่อยๆค่ะอย่างที่เห็นเรานำเสนอไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่วันที่12เมษายนตรวจพบปุ๊บอาการเริ่มไม่ดีวันที่17ค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ดีเรื่อยมามีดราม่าเรื่องการย้ายโรงพยาบาลแต่ทุกคนทำดีที่สุดแล้วนะคะจนในวันนี้เราได้เสียปูชนียบุคคลทางด้านการแสดงการตลกเรื่องวงการทีวีวงการภาพยนตร์ถือว่าไม่มีใครรู้จักนะคอมคนคนนี้นะคะตอนนี้แหละมีการเคลื่อนศพค่ะเพื่อที่จะไปวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่บ้านเขนนะคะครอบครัวก็เตรียมที่จะนำรูปต่างๆและเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อที่จะไปฌาปนกิจศพจะมีการเริ่มฌาปนกิจเมื่อเวลาประมาณสัก15นาฬิกาที่ผ่านมาครับเดี๋ยวจะมีการทำพิธีนะคะแต่คนไม่เยอะหรอกเพราะว่าโควิดนะคะแต่แม้สิ่งที่มันกระทันหันและเศร้าใจคือศพของนครได้อยู่ในถุงซิปล็อก3ชั้นเลยนะ3ชั้นคุณสุวิทย์คุณผู้ชมคะแล้วห้ามเปิดลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยก็ไม่ได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนี่แหละค่ะนี่คือภาพสดๆเลยนะคะประมาณสัก25นาทีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความใจหายของคนไทยทั้งประเทศเลยแม้จะไม่ใช่ญาติแต่เราก็รู้สึกว่าจะสนิทกับนครผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีหรือว่าภาพยนตร์นะคะนี่แหละค่ะเป็นภาพของคนที่มาแสดงความเสียใจผ่าน IG กันคุณแจ๊ชวนชื่นบอกว่าหลับให้สบายนะพี่คอมขอให้บุญกุศลและญาติสนิทมิตรสหายที่ได้ทำมานั้นส่งผลให้นครไปอยู่ภพภูมิที่ดีหลายคนค่ะคุณบอลเชิญยิ้มก็บอกว่าหลับให้สบายนะพ่อรักและคิดถึงตลอดไปพ่อจะอยู่ในใจผมตลอดไปเนี่ยรอยยิ้มที่คุ้นเคยนะคะและอีกหลายๆคนค่ะคุณเจนนิเฟอร์คิมคุณป๋อณัฐวุฒิสกิจใจคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพความคิดถึงหลายๆคนอยากจะเห็นหน้านักคอมกันนะคะนักคอมเนี่ยได้พูดคุยกับครอบครัวตอนแรกไม่มีใครคิดแล้วค่ะว่าครั้งนั้นน่ะจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะพ่อโอเคเปล่าโอเคเหรอแล้วหลับบ้างเปล่าหลับแล้วตอนนี้คือหลับอยู่ไหมเปล่าทำไรอ่ะดูโทรศัพท์เล่นเฟซไทม์เป็นแล้วนี่นาธรรมดาแล้วว่าเจ็บตัวไหมไม่เจ็บขั้นเนื้อขั้นตัวมะไม่รู้ถือว่าโอเคแล้วหมอพาไปตรวจปอดหรือยังเอ็กซเรย์แล้วเขาก็เป็นห่วงพ่อทุกคนเลยทั้งแบบทั้งใน Instagram Facebook ทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบโหพ่อมีแต่คนเป็นห่วงพ่อนะรู้เปล่ากันชัยโทรมาขอบคุณยายเลยนะสุดยอดเลยพ่อดูแลตัวเองด้วยนะเหงาก็โทรมาหานะใช่โทรมาหาได้ตลอด24ชั่วโมงนะพ่อหมอก็ดูแลดีครับแต่กับข้าวจืดมากคนป่วยพ่อกับข้าวคนป่วยว่าพ่อเป็นเบาหวานไงใช่พ่อก็อาจจะมีเหมือนน้ำเลยแกงจืดมันแกงจืดนี่เหมือนน้ำเลยมันต้นน้ำเปล่าอย่าบอกนะว่าไปสั่งแกงจืดเพิ่มหวานเขาอ่ะพ่อเปล่าขอน้ำปลาเหรอหนูอยู่บ้านเหรออยู่บ้านไม่ได้ไหนเลยพร้อมรับโทรศัพท์ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะได้เก่งมากเจอกันพ่อแค่10วันเองเนาะเจอกันพ่อ10วันหมอ10วันเองโอเคจ้ะบ๊ายบายแล้วก็หาใหม่พ่อบ๊ายบายโอเคเห็นไหมครับนี่นะนี่เป็นภาพต่อเนื่องนะครับวันที่นักคอมนั้นบอกว่าติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ออกจากบ้านพักเพื่อไปรักษาตัวขึ้นรถโรงพยาบาลนะครับที่เอามารับที่บ้านนั้นก็โรงพยาบาลสินแพทย์ครับมีภรรยานี่มาส่งด้วยเปิดประตูรถขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการบอกมือแล้วก็บอกว่านี่ใครขอโชคดีครับโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับกว่านักคอมนี่จะออกไปที่โรงพยาบาลแรกซะก่อนใช่ไหมครับเป็นเอกชนนี่นะในที่สุดแล้วก็บอกว่าโอ้ยนักคอมนั้นหนักมากครับนี่นะปอดตับถูกทำลายมากเอาย้ายไปอยู่โรงพยาบาลจนกระทั่งลูกหลานบอกว่าคนที่รักษาเก่งที่สุดมาช่วยพ่อหน่อยได้ไหมคนก็มีความวิจารณ์เยอะนะครับแม้จะใช้เส้นหรือยังไงเป็นคนดีเขาบอกว่าก็นักคอมหนักแล้วครับในที่สุดแล้วก็ไปได้โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะครับในที่สุดแล้วพอไปอยู่ตรงนั้นปั๊บนักคอมก็จากไปทั้งที่นะครับลูก
เมื่อกี้นี้นครนั้นมีลูก3คนนะครับบอกว่าเดี๋ยวพบกันนะพ่ออีกไม่นานนครนั้นน้ำเสียงก็ยังออกมาปกติเหมือนเดิมแต่นี่เป็นภาพเก่านะครับที่ย้อนเข้าไปบทบาทของนครนั้นเป็นอย่างไรบ้างเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคนทั้งประเทศครับถือว่าเป็นตลกรุ่นใหญ่ของประเทศไทยผลงานการแสดงผลงานการเล่นตลกไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะเยอะครับเยอะตรงนี้ไม่ใช่หรอครับนี่นะผมอยากจะยกย่องครับคนท่านก็นครท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่คุณความดีแล้วก็ความพยายามของนครนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จบป.1ครับไม่ได้จบป.4เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกแล้วโตมาทำอะไรครับอยู่ที่บ้านนี้ไปเล่นตลกอยู่คณะลิเกครับคณะลิเกอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้วันละ150บาทจนกระทั่งอายุหนุ่มมานิดหนึ่งนะครับ20ปีโอ้ยจะเล่นลิเกอยู่ในพื้นที่อย่างไรนี่ครับพี่โน้ตเชิญยิ้มนี่นะก็บอกว่าเอ้ยค่อมนี่นะไปอยู่กรุงเทพดีกว่าไปเล่นตลกบอกไม่ไปนะครับอยู่บ้านนอกดีกว่าในที่สุดแล้วนะครับจิ้มชวนเชิญนี่นะก็เลยมาชวนพอชวนไปปั๊บเล่นตลกวันแรกที่กรุงเทพมหานครนะค่อมมีรายได้5,000 บาทครับโอ้ยตื่นเต้นดีใจนะครับเอามาถูกทางแล้วหลังจากนั้นครับใช้ความขยันครับความจำอันนี้เป็นความสามารถของคนไม่ได้เรียนหนังสือไปแสดงละครมา60-70เรื่องแล้วครับสำหรับหนังนี่นะหนังดังที่สุดแล้วก็คือว่า7พยัคฆ์ร้ายโอ้ยนครแสดงนะครับคนหัวเราะคนสนุกสนานนี่นะเป็นตัวประกอบเป็นดาวตลกสารพัดนี่นะแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์ในการทำงานแต่นครนะครับที่ลูกบอกเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นความรู้นะครับบอกว่าพ่อนี่นะโอ้ยอาหารนะครับนี่นะแม่มันจืดเหลือเกินนะครับแต่ถ้านครอยู่ถ้าจะว่าเขาพูดสนุกสนานคงจะบอกงี้ครับว่าไอสัตว์เอ้ยโอ้ใช่ต้องคำนี้เลยอ่ะนครนี่คือประโยคเด็ดของนครครับที่บอกว่าสร้างตำนานให้กับนครคืออะไรก็แล้วแต่นะครับไอสัตว์คือพูดแบบชาวบ้านครับนี่นะก็เป็นอันนี้ขอประทานโทษนะครับที่ผมพูดนี้เพราะว่าผมเอาประโยคเด็ดของนครมาพูดไม่มีใครโกรธนครนั้นเป็นเบาหวานเพราะอะไรครับนครนั้นมาแสดงละครแล้วก็แสดงอะไรก็เยอะนะครับแต่ด้วยความที่ว่าชอบกินน้ำดื่มยาดูดลมกำลังประมาณสักวันละ30ขวดครับจนกระทั่งนี้นะน้ำตาลมันขึ้นเยอะครับ300กว่าไปเล่นละครเล่นหนังปรากฏว่าหันกล้องไปทีนึงไปคนละเรื่องบางทีจะเป็นลมครับนี่นะต้องส่งโรงพยาบาลไปในที่สุดแล้วนักคอมนั้นนะครับนี่คือว่าหักดิบเลยครับเลิกแอลกอฮอล์เลิกสูบบุหรี่แต่นะครับเรื่องของบาปมือกวาดล้างก็ลดน้อยลงนิดนึงในที่สุดแล้วนะครับมันลงไปสะสมในเชื้อในปอดในตับในร่างกายซึ่งไม่รู้ตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไมนักคอมต้องเสียชีวิตเร็วทั้งที่อายุเพียง63ปีผมว่าก็เป็นบทเรียนนะครับเราในฐานะที่บอกว่าขออนุญาตรายงานข่าวนักคอมเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศสร้างความสุขให้กับคนทั้งประเทศก็ขอให้นครนั้นไปสู่สุคติครับขอบพระคุณนะคะความสนุกสนานความสุขที่มอบให้กับคนไทย มาตลอดหลายต่อหลายปีเรื่องเจ็ดประจันบาลน่ะกับโกติอู้สนุกมากเลยและคำด่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนครหลายคนก็ยังก้องอยู่ในหัวตลอดมาแต่ครั้งนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างนะว่าคนเราทำดีไว้เถอะนครเนี่ยทำดีที่สุดแม้ว่าจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะเวลามีบทมานะคะจะมีคนอ่านให้ฟังแล้วก็จะจำแม่นมากคนในกองถ่ายทุกๆคนบอกว่าขนาดท่องอ่านได้ยังท่องจำไม่ได้เท่านักคอมเลยแกแม่นที่สุดเพราะแกรักในอาชีพและคนที่รักกันหรือว่าอาจจะโกรธกันบางทีขอให้รู้ไว้ด้วยค่ะว่าวันนึงเราไม่สามารถจะรู้วันตายได้เลยเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วน่ะนักคอมถูกปิดในซิป3ชั้นเลยในถุงพลาสติกที่น้องไม่เคยได้ไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอเลยไม่ได้ลดน้ำไม่อะไรเลยยังมีคนที่เรารักอยู่นะยังได้เจอกันอย่าโกรธอย่าเกลียดกันเลยค่ะยุคโควิดแบบนี้ทำดีต่อกันไว้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนาะนี่คือสัจธรรมของชีวิตชีวิตก็คือความไม่แน่นอนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนครและผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องเสียคนที่รักทุกๆคนเลยค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม